สวัสดีครับวันนี้ตะลันกินขอชวนไปกินราเมงอุ่นๆรับลมหนาวข้างทางครับผมจริงๆราเมงเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเข้ากับเราดีจริงๆนะครับเดี๋ยวนี้น่าทานมากๆเลยฮะเวลาหน้าหนาวเรื่องกินเป็นเรื่องปกตินะครับแต่การได้กินของอร่อยเป็นการเติมพลังและแรงให้กับเราได้มากๆเลยครับจริงๆตลอดกินให้ความสำคัญกับการกินมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราได้เติมแรงด้วยของอร่อยก็จะรู้สึกว่ามีพลังนะครับในวันต่อไปที่เห็นอยู่อันนี้ก็คือโชยุราเมงนะครับเป็นหนึ่งในราเมงของญี่ปุ่นที่อร่อยมากๆเลยราเมงจริงๆมาจากอาหารจีนนะครับเรียกว่าราเมียนเข้ามาในช่วงศตวรรษที่19นี่เองนะฮะประมาณปี1859สมัยเมจินะครับจากราเมียนก็กลายเป็นราเมงพัฒนามาเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับโดยใช้วัตถุดิบของญี่ปุ่นแตกต่างไปตามภูมิภาคและทำให้เกิดเป็นราเมงชนิดต่างๆในประเทศญี่ปุ่นขึ้นมาครับราเมงในบ้านเราที่พบกันบ่อยก็คือโชยุราเมงอย่างที่เห็นข้างหน้าเนี่ยนะฮะแล้วก็ราเมงซุปกระดูกหมูนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในญี่ปุ่นมีอีกมากมายเลยนะทั้งมิโซะราเมงเอ่ยแล้วก็ชิโอราเมงที่เป็นราเมงเกลือส่วนในบ้านเรามีพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าเรามีราเมงต้มยำนะครับเป็นพิเศษเอกลักษณ์ของบ้านเราเลยทีเดียวแต่ไม่ว่าจะเป็นราเมงแบบไหนนะครับขอให้ถูกปากคนกินกินแล้วฟินและอร่อยนะครับอิ่มเอมถือว่าเป็นใช้ได้ครับผมราเมงในยุคแรกๆเรียกว่าชินะโซบะนะครับชินะก็มาจากไชน่านั่นเองแหละครับส่วนที่เรียกว่าโซบะเพราะว่าในสมัยก่อนญี่ปุ่นกินแต่โซบะนะครับเส้นแบบราเมงพึ่งเข้ามาในสมัยเมจินี่เองก็เลยเรียกง่ายๆว่าชินะโซบะนะครับเพราะว่ายังไม่มีคำเรียกอย่างเป็นทางการอย่างคำว่าราเมงในปัจจุบันนะครับและถามว่าทำไมเราถึงมาตามหาราเมงข้างทางกินก็เพราะว่าราเมงในยุคแรกๆนั้นเป็นราเมงที่อยู่ข้างทางหรือเป็นราเมงรถเข็นนั่นเองส่วนราเมงที่เห็นตรงหน้านี่คือราเมงน้ำซุปกระดูกหมูของคิวชูนะครับเป็นเอกลักษณ์ของคิวชูเลยละที่เป็นน้ำซุปแบบนี้ส่วนเครื่องเคียงของราเมงโดยพื้นฐานที่ขาดไม่ได้3อย่างก็คือซาชูคาโมโบโกะและสาหร่ายครับแต่ราเมงในยุคที่3และ4ก็พัฒนาไปมากแล้วนะครับเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนรูปแบบของการเป็นน้ำซุปหลากหลายมากๆเลยนะครับแต่ราเมงข้างทางส่วนมากจะเป็นราเมงในสไตล์แบบยุคที่1และยุคที่2โดยเฉพาะราเมงในยุคที่2ที่แพร่หลายไปทั่วญี่ปุ่นและใช้วัตถุดิบทั่วประเทศทำให้แต่ละภูมิภาคมีเอกลักษณ์ส่วนตัวของตัวเองอย่างมากมายส่วนคนไทยคือสายกินครับขอให้อร่อยเถอะมาแบบไหนก็ได้กินแล้วฟินเป็นใช้ได้หนึ่งในความฟินของการรับลมหนาวก็คือราเมงข้างทางนี่แหละครับโอ้โหเขาบอกฟินจริงๆเลย